ดอะไรหน้าเลยทุกคนกินน้ำเปลือกเลยอ่ะมันจะฝาดมันแกะไม่ได้แล้วอ่ะมันเข้าปากไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปตามหายายกันนะคะซึ่งเรามาชะอำทีไรเนี่ยเราจะเห็นยายขายพวกลูกตาลเนาะลูกตาลที่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเจอยายหรือเปล่านะคะใช่หรอแถวนี้หรือเปล่านี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเขาเริ่มขายลูกตาลกันแล้วเดี๋ยวเราไปตามหายายกันนะคะตากับยายนะคะแก่มากแล้วยังขายลูกตาลอยู่เลยระวังรถด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะเจอไหมเจอยายหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงคะทุกคนเราเจอตากับยายแล้วถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูยายกันเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะคะไปช่วยอุดหนุนยายหน่อยค่ะยายก็ใจดีมากเลยนะคะแถมตลอดมีน้ำอะไรเนี่ยน้ำตีขวดร้อยน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำตาลสดน้ำตาลสดแล้วก็มีไอ้ถุงนี้3 ถุง 1003 ถุง 100เนี่ย3 ถุง 100หมดเลยลูกตาล 50ตามหาตากับยายอยู่ไม่ได้มานานแล้วก็เลยมาซื้อเหลือแค่นี้แล้วหรอคะนี่ค่ะทุกคนตากับยายนะคะขายลูกตาลวันนี้ขายได้เยอะยังคะตาวันนี้ขายได้เยอะยังอันนี้แค่นี้หรออันนี้เอาลงแค่นี้เองหรอวันนี้มันอ่อนนะอ่อนมากเลยอ่ะคุณยายให้ชิมด้วยนี่ค่ะทุกคนคุณยายใจดีมากเลยให้ชิมด้วยนี่ถุงละ50ค่ะแม่เอากี่ถุงดีมันได้กี่ถุงอะคะเอา3 ถุงนะยายวันนี้เอา3 ถุงเดี๋ยวลองมาดูฝีมือตากันโอ้ช่วงนี้เยอะไหมลูกตาลไม่เยอะเกี่ยวปีนี้มันไม่เยอะปุ๊บไม่มีคนเฝ้ายอดไม่มีคนเฝ้าไม่มีฝนนะกองยอดปีนี้ไม่มีฝนตกอ๋อไม่มีฝนตกปีนี้ไม่มีฝนก็เลยน้อยนี่หวานไหมคะเนี่ยชิมดิไม่เอาอ่ะหนูได้น้ำนั้นแล้วอ่ะหนูยังไม่ได้ชิมเลยแต่นี่เดี๋ยวไหนล่ะนี่เป็นไงเดี๋ยวขอชิมมันอ่อนมากมากเลยอ่ะน้ำเปลือกเลยอ่ะมันจะฝาดมันแกะไม่ได้แล้วอ่ะมันเข้าปากไปแล้วเอาบ่อยอันนี้ลูกตาลอ่อนมากเลยค่ะทุกคนแล้วอ่อนแบบนี้หนูจะเอาไปทำลูกตาลลอยแก้วได้ไหมอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเอาไปทำลูกตาลลอยแก้วแบบไหนอ่ะ
อันนี้มันเอาแก่ๆหนูอยากได้เอาชักถุงนึงอะค่ะเอาไปทำลูกตาลลอยแก้วอะเอากำลังปิ้นอะแบบไหนอะนี่หรอเอาแยกถุงนึงนะคะเอาไปทำลูกตาลลอยแก้วอะแล้วก็กินก็ต่างหากโอเคยายมีอะไรขนมตาลด้วยหรอเดี๋ยวเราไปดูขนมตาลยายกันนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยอันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยเหรอใช่ค่ะพอดีเขาเอามาส่งอ๋อไม่ได้ทำเองเหรอคะไม่ได้ทำเองเอามาส่งถุงเท่าไหร่อะคะเนี่ย20บาทค่ะถุง20บาทแล้วมีมะพร้าวไหมอะคะไม่มีไม่มีค่ะมะพร้าวไม่มีเนาะค่ะไม่ใส่มะพร้าวเพราะว่าจะเสียง่ายว้ายน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เอาเมื่อกี้พี่ก็กินไปถุงแล้วเนาะค่ะเอาไปอันนี้เอาไปอีก3ถุงก็ได้ค่ะค่ะมี3ถุงเนาะเต็มถาดแล้วตาแกไวมากคุณแมวเขากินไปแล้วถุงนึงนะบอกแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวชิมไปที่กินไม่คิดนะโอ้ยแต่ตรงไหนยายแถมอีกแล้วค่ะถุงที่กินไม่คิดคิดแต่ตรงนี้โอ้ยยายจะได้กำไรมั้ยเนี่ยยายใจดีมากทุกคนมาถึงให้กินก่อนเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาบ่อยแต่หายไปนานยายก็เลยแบบจำได้นี่เห็นไหมคะวันหนึ่งยายก็ขายได้เยอะอยู่ประมาณนี้วันนี้ลงไม่เยอะก็เกือบหมดแล้วอะเดี๋ยวบ่ายโมงก็เก็บแล้วสิเก็บกี่โมงให้หมดทุกอย่างนะให้หมดทุกอย่างให้หมดทุกอย่างให้หมดให้หมดทุกอย่างบ่ายโมงยายก็ต้องได้กำไรน้อยค่ะขายหมดน้อยโอ้ได้กำไรวันเท่าไหร่ค่ะยายกำไรวันนึง300กว่าบาท300กว่าบาทเองโอ้บ้านนี่ก็ขุนมันแย่ลูกอ๋อขายตั้งแต่กี่โมงค่ะยาย3โมงฮะ3โมงเช้า3โมงเช้าถ้าใครแวะมานะอันนี้มันแถวไหนอะยายอันนี้มันแถวไหนเนี่ยอยู่แถวไหนเนี่ยที่ยายขายอยู่ไร่ส้มไร่ส้มเพชรบุรีนะไร่ส้มไร่ส้มเนี่ยแถวเพชรบุรีเนี่ยถ้าใครแวะผ่านมาฝั่งไปกรุงเทพนะคะมาซื้อกับยายได้เลยเลยเขาวังมาเลยเขาวังมานะคะแล้วก็ปั๊มเอสโซ่เลยตามเอสโซ่ไหมเนี่ยเนี่ยก็เลยปั๊มเอสโซ่มาแล้วก็เลยเขาวังมายายขายอยู่ใต้ต้นไม้นะคะมาซื้อได้เลยค่ะนี่ตากับยายร้านที่2ร้านที่2ผ่านไปแป๊บเดียวเต็มแล้วแล้วเวลาจะมาซื้อยายก็จะปอกสดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้แม่ไปซื้อให้นะเห็นไหมคะน่ากินมากเลยอ่ะลูกตาลอ่อนอ่อนอ่อนหวา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 นเนี่ยไม่ได้ชุบยาไม่ได้แช่น้ำไม่ได้ชุบยาไม่ได้แช่น้ำไม่ได้ใส่ถุงไว้ถ้ามาสั่งก็ใส่ถุงสดๆปอกสดๆแต่ลูกค้าต้องรอหน่อยเนาะนี่แหละของสดจริงๆค่ะกี่ลูกอ่ะถุงนึงอ่ะกี่ลูกไรลูกนับเปล่าไม่ได้นับไม่ได้นับกะเอาไม่ได้นับถุงนึงครึ่งโลครึ่งโล50บาทโอเคยายฝีมือมากนะทุกคนนี่เห็นไหมยายบอกไม่ต้องนับหยิบเลยบรรยากาศร้อนหน่อยนะคะวันนี้แต่ก็โอเคนะยายก็ขายวันเลยสรุปแล้ววันนี้เราได้อะไรบ้างเอามาดูหน่อยเรามาอุดหนุนยายได้อะไรบ้างเอ่ยนี่ลูกตาล4ถุงนะคะลูกตาลก็จะมีลูกตาลที่กินได้ก็คือเอาไปกินแบบอ่อนๆแบบนี้แล้วก็เอาไปทำลูกตาลลอยแก้วแล้วก็น้ำตาลหรือเปล่าน้ำจากต้นตาลใช่ไหมน้ำตาลสดนี่แบบนี้ก็แบบนั้นอะค่ะนั่นแหละแบบนั้นแล้วก็
อะไรอ่ะนี่เขาเรียกขนมตาลฮะตาก็ยังปอกอยู่เลยยังไม่เสร็จเลยเพราะ4 ถุงแล้วนะคะตาบอกอย่าเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวมีดเดี๋ยวมีดนะระวังมีดนะโอเคหมดเท่าไหร่คะอันนี้แถมอีกแล้วเหรออันนี้แถมอันนี้แถม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 ทั้งหมดเท่าไหร่คะ300เดี๋ยวเราไปดูกันในรถนะได้เยอะมากยายแถมอีกแล้วน้ำตาล200น้ำตาล200ตาลลูกตาล200 300จะจ่ายตังค์ยายไป300นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะยายโอ้มีแถมอีกแล้วมาทุกทีแถมทุกทีเลยเดี๋ยวเราไปดูในรถกันได้เยอะนะคะ300ค่ะเอาล่ะทุกคนเรากลับมาในรถแล้วนะคะโอ้ยวันนี้ไม่ได้เจอยายมานานแล้วหลายเดือนแล้วค่ะเพราะว่าปกติมาที่นี่ทุกๆเดือนนะคะมาทำงานแต่ทีนี้ยายบอกว่ายายก็ขายอยู่นะแต่ทำไมเราไม่เจอแต่วันนี้โชคดีมากเลยที่มาเจอนะคะอย่าลืมอ้าวมาอดหนุนยายกันนะคะยายใจดีมากเลยเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาชิมขนมยายนะคะขนมลูกตาลอยู่ไหนตาลโอ้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวนะแร็ปนะนี่ขนมลูกตาลเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเช็ดมือก่อนผ้าเช็ดมืออยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเช็ดมือแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องเช็ดมือทำความสะอาดก่อนที่จะกินนี่ผ้าเปียกนะคะเรามาชิมลูกตาลยายกันนี่20 บาทชิ้นละ5 บาทแต่ยายก็รับมานะคะไม่รู้ว่ารับมาเท่าไหร่ยายบอกว่าได้วันละกำไรวันละ350 บาททำงานกัน2 คนตายายแต่วันนี้มีคนมาช่วยน่าจะเป็นหลานนะคะปวดติดยายยายก็จะอยู่กับตา2 คนก็ถือว่าคนทำกินเนาะอายุเยอะแล้วเราก็ต้องช่วยอุดหนุนเป็นธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่มะนาวมะพร้าวอันนี้ยายไม่ได้ทำแต่ว่ารับมาก็โอเคนะคะรสชาติทานโอเคค่ะอันนี้ของแถมยายแถมมายายแถมมาแบบเกือบถุงอ่ะเกือบ50 บาทอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูมันก็อุ้ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันจะแบบมันอ่อนแล้วหวานหวานมีน้ำอ่อนมากเลยยายบอกว่าหนูต้องปอกเปลือกก่อนนะภาษาเพชรเขาจะเน่อๆเขาบอกเน่อๆมันต้องปอกเปลือกก่อนมันอ่อนมากเลยยายก็เลยบอกไม่ต้องปอกเปลือกกินทั้งอย่างนี้แหละมันก็ฝาดฝาดปอกก็คืนได้อร่อยเหมือนกันยายมันก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆมาฝากอีกนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะจะกลับแล้วฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยร้านอยู่แถวไหนไอ้น้องงูนี่มันซวยตั้งพันเลยเด็กร้านอยู่แถวไหนลุงฝากร้านหน่อยเร็วไร่ส้มอยู่ไร่ส้มนะคะอยู่แถวนี้มายังไงอะเลยปั๊มแอคโซมาเอ็มเวมาร้านที่สองอย่าลืมมาอุดหนุนยายนะคะขายดีขายดีค่ะยายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ